ของโลกใบนี้เป็นพันปีมาแล้วที่ผลิตสิ่งที่ใช้สอยเพื่อปัจจัย4เพื่อการอยู่เพื่อการเสพเพื่อการดำรงชีวิตที่โก้หลุมพบปัญหาก็คือการปัญหาที่ทิ้งเศษกากมลพิษให้แก่โลกใบนี้แล้วการใช้ธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่หยุดหย่อนอย่างไม่ปราณีแต่ต้นไม้เป็นทรัพยากรที่ใช้ทรัพยากรด้วยกันเองอย่างมีค่าและอย่างก่อประโยชน์และเป็นทรัพยากรที่มนุษย์ไม่ได้ใช้อย่างเช่นแสงแดดเวลาความรู้ความสุขความปรารถนานี่เป็นถือว่าเป็นทรัพย์เป็นอุปกรณ์ทั้งสิ้นแสงก็เป็นแสงที่ส่องมาหลายแสนปีหลายล้านปีวันนี้เรามาแปลงเป็นเนื้อไม้เป็นความสุขเวลาที่ล่วงเลยไปเราก็มาแปลงเป็นเนื้อไม้เป็นความสุขความรู้ที่เรารู้ในสิ่งที่ควรรู้สิ่งไม่ควรรู้วันนี้เป็นความรู้ที่มาสร้างความสุขและความรู้ที่พัฒนาวิเคราะห์เป็นกลไกของความจัดการความรู้คือปัญญาก็เป็นพื้นฐานของการปลูกต้นไม้ทั้งนี้ล้วนเป็นปัจจัยล้วนเป็นอุปกรณ์ล้วนเป็นเครื่องมือล้วนเป็นองค์ประกอบของต้นไม้ทั้งสิ้นฉะนั้นถือว่าต้นไม้เป็นทรัพย์ที่มีองค์ประกอบพิเศษน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งถือให้ขอให้ท่านมีความสุขในการปลูกต้นไม้ครับ